เมื่อมีการตัดต้นมันสำปะหลังโดยยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งหรือไม่สวัสดีครับทุกคนครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับมีพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยหลายคนนะครับมีความจำเป็นต้องรีบตัดต้นพันธุ์เพื่อนำไปเป็นท่อนพันธุ์ในการขยายต่อนะครับหรือว่านำท่อนพันธุ์นี้ไปจำหน่ายนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขูดหัวสดของมันสำปะหลังได้ทันทีเนื่องจากสาเหตุต่างๆอย่างเช่นนะครับกรณีที่เราขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่สามารถที่จะขุดหัวสดได้หรือว่ากรณีที่เพี้ยลงนะครับเพี้ยเข้าแปลงมันสำปะหลังเนี่ยเข้าทำลายต้นมันสำปะหลังเนี่ยซึ่งเรามีความจำเป็นต้องตัดต้นมันทิ้งนะครับทำให้เกษตรกรว่าพี่น้องชาวสวนมันของเราไร่มันเนี่ยมีความสงสัยมีความกังวลนะครับต่อผลของการตัดต้นมันว่าผลผลิตของหัวสดเนี่ยแล้วก็ปริมาณแป้งในหัวสดเนี่ยหลังจากที่เราตัดต้นทิ้งแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอ่ะมันจะลดลงไหมนะครับหลังจากที่เราตัดต้นมันทิ้งนะครับสักประมาณ15ถึง60วันนะครับ2สัปดาห์นะครับนะ2สัปดาห์ถึง2เดือนมันจะมีผลทำให้ปริมาณแป้งในหัวสดลดลงเนื่องจากว่าในช่วง60วันแรกหลังจากที่เราตัดต้นมันทิ้งนะครับ60วันแรกนะครับนะ60วันแรกหลังจากที่เราตัดต้นมันทิ้งเนี่ยมันจะมีใบและกิ่งแตกใหม่ซึ่งในใบและกิ่งที่แตกใหม่เนี่ยมันสำปะหลังต้องนำธาตุอาหารไปใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตให้กับกิ่งและใบที่มันแตกขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีผลทำให้ปริมาณแป้งในหัวสดลดลงแต่เมื่อไหร่ที่มันครบ2เดือนครึ่งหรือว่าประมาณสัก75วันไปแล้วเนี่ยครับต้นมันจะเริ่มมีใบแก่มากขึ้นนะครับแล้วให้เราสังเกตดูนะครับก็จะทำให้มันสามารถที่จะผลิตอาหารหรือว่ามันสามารถที่จะผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอนะครับกรณีที่มันมีใบแก่นะครับแล้วก็จะมีการสะสมแป้งเกิดขึ้นปริมาณแป้งก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมีความจำเป็นต้องตัดต้นพันธุ์จริงๆเนี่ยเราต้องรีบตัดหรือว่ารีบขุดภายใน2สัปดาห์ก่อนที่ใบและกิ่งของมันสำปะหลังเนี่ยมันจะงอกใหม่นะครับต้องรีบนะครับหลังจากที่เราตัดนะภายใน2สัปดาห์หรือว่าก่อนที่ใบและกิ่งใหม่ของมันเนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องรีบขุดนะครับเพื่อให้แป้งในมันสำปะหลังเนี่ยมันยังคงเท่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ